กขปเขตพื้นที่6จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโชว์แชร์เชื่อมตอนเชื่อมการสานพลังเขตพื้นที่6ณห้องประชุมจันสุดาโรงแรมสตาร์คอนเวนชั่นอำเภอเมืองจังหวัดระยองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมเนื้อหาและกระบวนการจัดเวทีร่วมสร้างสานพลังสู่เส้นทางอาหารปลอดภัยภาคกลางเพื่อวางแผนการดำเนินงานเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายสุขภาวะในพื้นที่กขพเขตพื้นที่6และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์กขพเขตพื้นที่6ในพิธีมีการกล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์โดยรองศาสตราจารย์ดร.วสุธรตันวัฒนกุลประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่6แล้วก็มีกิจกรรมพูดคุยถึงแนวทางและการทำงานของเครือข่ายสุขภาวะกขปเขตพื้นที่6มีการแสดงความคิดเห็นมีการพูดคุยถึงการขับเคลื่อนงานในประเด็นต่างๆของกขปเขตพื้นที่6แล้วก็มีชี้แจงลงความคิดเห็นวางแผนการเคลื่อนงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สถาพรดียิ่งและทีมงานโดยในงานมีการแบ่งกลุ่มย่อยเป็น4กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มขยะและสารพิษกลุ่มอาหารปลอดภัยกลุ่มอุบัติเหตุกลุ่มเด็กและเยาวชนประเด็นการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและการสูบบุหรี่ในเด็กและเยาวชนและกลุ่ม EC เป็นมิตรหลังจากนั้นก็มีการนำเสนอผลงานกลุ่มย่อยร่วมกันและมีการพูดคุยถึงมากรรมสารพลังสุขภาวะภาคกลางร่วมสร้างสารพลังสู่เส้นทางอาหารปลอดภัยภาคกลางซึ่งจะจัดขึ้นร่วมกันระหว่างกขป.เขตพื้นที่4ที่5ที่6ระหว่างวันที่12ถึง13พฤศจิกายน2562โดยใช้ห้องประชุมสุนทรภู่โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่นสุขวิทตำบลท่าประดูอำเภอเมืองจังหวัดระยองโดยมีประเด็นในการพูดคุยห้องวิชาการเรื่องแชร์แบ่งปันให้เกิดการมีส่วนร่วมได้แก่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่สุขภาวะที่ดีของชุมชน EC แบบเป็นมิตรเกษตรอินทรีย์ดีต่อชีวิตคนไทยลดเหล้าเท่ากับเสี่ยงและโภชนาการทุกกลุ่มวัยอาหารปลอดภัยเพื่อความมั่นคงของชีวิตนี่คือประเด็นที่ทางคณะกรรมการกขป.ทั้ง3เขตร่วมกันจะจัดขึ้นในงานมหกรรมสารพลังสุขภาวะภาคกลางร่วมสร้างสารพลังสู่เส้นทางอาหารปลอดภัยภาคกลางระหว่างวันที่12 13พฤศจิกายน2562นี้มาในภาคประชาชนนะคะของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเรื่องของเด็กแล้วก็คนในครอบครัวทีนี้ในส่วนงานอื่นก็คือจะเป็นเพื่อลดการบาดเจ็บและอุบัติเหตุจราจรเพราะฉะนั้นบทบาทของกขป.ของเราที่มันควรจะเป็นก็คือว่าเราจะสร้างกลไกยังไงเพื่อสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการมากกว่าที่จะตอบว่าเราคณะกรรมการเราต้องไปทำอะไรอันนั้นเป็นหมวกใบของทุกท่านครับแต่กรรมการเราควรจะตอบแบบนี้ว่าเราต้องสนับสนุนอะไรทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน